องคลักษ์ลูอิสคะจะอยากละทิ้งช่วงเวลาเพื่ออยู่ร่วมกับลินคงเหรอคะถ้าหากภายภาคหน้าถ้าภายภาคหน้าล่ะเด็กนี้รู้ผลพยากรณ์ได้ยิ่งใดกันจุดประสงค์ในการรับเลี้ยงเขาในปีนั้นเขารู้มากแค่ไหนกันนะเอ๊ะทำไมทุกคนถึงทำหน้าตึงเครียดกันล่ะด่านนี้ก็ให้องคลักษ์ลูอิสคอยเฝ้าลินคงไปก่อนด่านถัดไปค่อยให้ไปเฝ้าลินเชียสิคะงั้นก็ดีเดี๋ยวข้าไปอยู่กับลินคงในด่านนี้ก่อนก็แล้วกันนะสายตาองคลักษ์ลูอิสนี้ทำไมดูแปลกจังดีจังเลยบรรยากาศอบอุ่นแบบนี้เนี่ยทำให้ข้าคิดถึงพ่อแม่ในศตวรรษที่21ขึ้นมาอีกแล้วไม่รู้ว่าเขายังอยู่ดีไหมจะคิดถึงข้าเหมือนกับที่ข้าคิดถึงพวกเขาไหมนะเขาทำไมร้องไห้ล่ะเรื่องมากสิ้นดีคุณหญิงผู้นี้ข้าปกป้องเองอะเอ๊ข้าปกป้องเจ้าเขาปกป้องน้องชายคนนี้งั้นจะไม่มีปัญหาแล้วใช่หรือไม่อะเขาว่าเขาจะปกป้องข้าเหรอปัญหาแท้หนออย่าเสียเวลาเปล่าๆในที่นี้เลยนะไหนๆก็ได้แบ่งกลุ่มแล้วก็รีบเข้าสอบกันเถอะเอ๊ะเจ้าช้าหน่อยสิข้ายังไม่ได้บอกลากับพวกเขาเลยไม่เห็นจำเป็นต้องมาบอกลากับพวกเขาเลยรีบสอบเสร็จก็รีบกลับมาเจอหน้ากันอีกไงเออพี่ชายคนนี้ดูเหมือนจะเก่งมากนะคือว่าเมย์มีอะไรล่ะข้าดูอ่อนแอมากเลยเหรออ้าคือดูยังเทพพอควรแหละนะงั้นก็อ่อนมากเลยนะสิคนของพระราชาพระราชาเหรอ เจ้าชายของฝ่าบาทต้องเทพมากอยู่แล้วอ้อเกิดอะไรขึ้นองคลักษ์ลูอิสทำไมดูแปลกจังสนามสอบเวทไพรวันเดี๋ยวพอข้าวิ่งเข้ามาแบบไม่ทันต้องเตรียมตัวเตรียมใจแบบนี้จะดีเหรอข้ายังไม่รู้ว่าเนื้อหาสอบคืออะไรเลยนะคุณครูคิงคองยักษ์ใหญ่พูดอยู่ข้างบนตั้งนานสักคำเดียวเจ้าก็ไม่ได้ฟังเขาไปเลยเหรอข้ากับองคลักษ์ของข้ามาสายกันน่ะเมื่อไม่นานมานี้เสด็จพ่อเยอะมากขนาดนี้เด็กผู้หญิงอย่างเจนกินไม่หมดหรอกนะเสด็จพ่อก็ลองกินสักตัวจะดีไหมคะนั่นสินะที่ว่ากันว่าลูกสาวเป็นเสื้อกันหนาวของคุณพ่อทั้งที่หิวจนจะร้องไห้แล้วยังเป็นห่วงถึงตัวข้าอีกนะข้าพูดแล้วทั้งหมดนี่เป็นของเจ้ายังไงข้าไม่หิวไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะอืมไอ้ราชาข้าไม่ใช่เป็นห่วงเจ้านะเป็นเพราะปลาที่เจ้าย่างนั้นรสชาติแย่มากต่างหากล่ะเจ้าลิ้มรสด้วยตัวเองได้ไหมว่ารสชาติของพวกมันแสนยากที่จะพูดแค่ไหนฮึแย่แล้วเหมือนจะกินจนท้องเสียแล้วล่ะเสด็จพ่อท่านรอสักครู่นะคะเจนขอใช้เวทชำระล้างสักหน่อยนะคะนี่ระยะทางยังไม่ถึง 1,000 เมตรเลยเขาได้ใช้เวทมนต์ชำระล้างไปแล้วตั้ง3รอบแล้วเหรอหรือว่าหน้าน้ำแข็งชุบในตลอดระยะทางที่ไม่ถึง 1,000 เมตรข้าก็ได้ล้มลงไป3รอบแล้วเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอเข้าใจว่าอะไรเจ้าล้มแล้วทำไมยังไม่รีบลุกขึ้นมาล่ะไอ้ซื่อบื้อเอ้ยไม่ว่าเรื่องไรก็ต้องให้เขาพูดให้ชัดเจนแจ้งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องให้เขาพูดให้ชัดเจนแจ่มแจ้งถึงจะรู้เรื่องล่ะเขาเดินไม่ไหวแล้วเจ
จะอุ้มเขาเดินไปด้วยสิข้ารู้แล้วเนอะเสด็จพ่อท่านรู้เรื่องอะไรเหรอทำไมสีหน้าเขาแปลกๆจับแน่นข้ารู้ว่าเจ้าเดินไม่ไหวแล้วข้าจะพาเจ้าบินไปตอนนี้แหละอะเอาเป็นว่าเพราะทางในระหว่างทางได้เกิดเรื่องขึ้นนิดหน่อยข้าเลยมาสายดังนั้นคุณครูคิงคองตัวใหญ่ยักษ์ดังนั้นคุณครูคิงคองตัวยักษ์ใหญ่ได้พูดอะไรไปข้าแทบไม่รู้เรื่องเลย